าวะเงินเฟ้อเป็นปัญหาใหญ่ที่ทั่วโลกกำลังเผชิญและมีแนวโน้มเลวร้ายเพิ่มมากขึ้นเพื่อนบ้านของไทยอย่างสปป.ลาวก็เจอปัญหานี้หนักหนาสาหัสเช่นกันล่าสุดค่าเงินกีบดิ่งลงหนักจากอัตราแลกเปลี่ยน 26,000 กีบต่อ100บาทเป็น 51,000 กีบต่อ100บาททำให้คนลาวข้ามมาใช้จ่ายฝั่งไทยไม่มากนักการค้าชายแดนของไทยได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นางดวงใจสุขเกษมศิลป์รองประธานหอการค้าจังหวัดหนองคายบอกว่าตั้งแต่รัฐบาลไทยและรัฐบาลลาวเปิดด่านพรมแดนสากลให้คนทั้งสองฝั่งข้ามแดนไปมาหาสู่กันได้นั้นข้อมูลพบว่ายังไม่เป็นไปตามเป้าที่คาดไว้เพราะขณะนี้ทางฝั่งลาวเกิดปัญหาเงินเฟ้อคนลาวที่เคยมาช่วงก่อนการระบาดโควิดไม่ว่าจะเป็นเศรษฐีคนมีฐานะกระเป๋าหนักหรือคนทำงานรับเงินเดือนต่างข้ามมาใช้จ่ายที่จังหวัดหนองคายและอุดรกันอย่างคึกคักพอเกิดปัญหาเงินเฟ้อค่าเงินลดลงหัวภาพคนทุกระดับไปไหนมาไหนไม่ได้วิธีแก้ปัญหาคิดว่ารัฐบาลลาวก็ทำถูกแล้วที่เริ่มเปิดรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะคนไทยเพราะคนไทยส่วนใหญ่ต้องการไปนั่งรถไฟความเร็วสูงโดยการไปเที่ยวของคนไทยก็ได้นำเงินบาทเข้าไปจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศลาวกันมากขึ้นทีนี้พอเงินมันเฟ้อเนี่ยผลกระทบที่ส่งให้เราโดยตรงก็คือเขาไม่สามารถที่จะคือพวกที่ไม่มีเงินบาทเก็บไว้ก็คือกินเงินเดือนเนี่ยจากเงินเดือนสมมุติ 6,000 ก็เท่ากับเหลือ 3,000 ละมันไปไหนมาไหนไม่ได้อ่ะแต่วิธีการแก้ปัญหาอันนี้คิดว่าการแก้ปัญหาของประเทศลาวก็คิดว่าก็ถูกนะคือเขาก็เริ่มเปิดรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะคนไทยเพราะว่ามีแต่คนไทยที่อยู่ติดกับเขาแหละที่จะต้องไปนั่งรถไฟคนไทยก็จะนำเงินบาทเข้าไปจับจ่ายใช้สอยนางดวงใจแนะนำอีกว่านักท่องเที่ยวไทยที่เข้าไปสปป.ลาวในห้วงนี้ควรแลกเงินกีบก่อนออกเดินทางเพราะอัตราแลกเปลี่ยนแต่ละที่ไม่เท่ากันยกตัวอย่างเงิน100บาทแลกได้ 51,000 กีบแต่บางที่อาจจะได้แค่ 40,000 กีบอย่างไรก็ตามเชื่อว่าพี่น้องชาวลาวจะปรับตัวได้เร็วเมื่อสังเกตจากสถานการณ์โควิดดีขึ้นลาวก็เปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวได้เลยผลตรวจ ATK ไม่ติดเชื้อก็เข้าประเทศลาวได้เอาใจช่วยชาวลาวให้สถานการณ์การเงินคลี่คลายโดยเร็วเพราะการอยู่เมืองชายแดนอย่างหนองคายกับนครหลวงเวียงจันทน์เมื่อเกิดปัญหาทางการเงินก็จะส่งผลกระทบเศรษฐกิจการค้าด้วยเช่นกันไทยเพราะว่ามีแต่คนไทยที่อยู่ติดกับเขาแหละที่จะต้องไปนั่งรถไฟคนไทยก็จะนำเงินบาทเข้าไปจับจ่ายใช้สอยก็คิดว่าหวังว่าเงินเฟ้อของเขาเนี่ยก็คงโดยที่นักท่องเที่ยวไทยเข้าไปเยอะๆเนี่ยก็อาจจะทำให้เขาดีขึ้นอาจจะไม่ได้อาจจะในเวลาที่ไม่นานนักหรอกอาจจะต้องใช้เวลานิดหนึ่งแต่ก็แนะนำว่าให้แลกเป็นเงินกีบไปเพราะว่าอัตราการแลกเปลี่ยนบางที่อาจจะไม่เท่ากันเนาะคือเรารู้ว่า 51,000 แหละแต่บางทีไปบางที่เขาอาจจะคิดให้เรา 40,000 กว่าเพราะฉะนั้นก็แลกเงินกีบไปเลยอย่างนี้ก็แล้วก็ไปใช้หรือถ้าเป็นเงินบาทก็อาจจะบอกเขาว่าเอาขอถามอัตราแลกเปลี่ยนกันสักหน่อยนึงThank you.